ับเดี๋ยวจะพาชมรอบอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับข้างหน้าเมื่อกี้เสียงวิดไว้เมื่อกี้ลิงครับลิงมันจะแย่งอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับเนี่ยลิงเยอะครับถ้าใครไม่ระวังก็จะโดนลิงแย่งถ้าเรากินอะไรอยู่มันจะแย่งหรือเราถือสิ่งของใดอยู่นะมันแย่งหมดแล้วครับนี่ครับอุทยานร.4นี่จะติดกับรั้วโรงเรียนเบญจมะนะครับด้านหลังอนุสาวรีย์ร.4นี่นะครับนี่แหละครับจะสามตัวที่มาแย่งของชาวบ้านเขานะครับถ้าเราไม่มีอะไรมันก็ไม่มีมาแย่งอะครับถ้าเราถืออะไรสักอย่างหนึ่งมันมาแย่งแน่นี่คือวัดคอยนะครับวัดคอยครับวันนี้มีตลาด
ตลาดนัดตรงวัดคอยวัดรัตนตรัยวัดสระบัวนะครับพรุ่งนี้ก็จะมีตลาดนัดวัดพระนอนวันศุกร์นะครับโรงเรียนพมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีตรงนี้หน้าโรงพยาบาลพิบาลเพชรรัตน์นะครับเป็นจุดจอดรถตู้รถทัวร์สำหรับรถทัวร์แล้วเนี่ยถ้ามีคนลงก็เขาจะจอดให้แต่ถ้าไม่มีคนลงก็อาจารย์เลยไปก็ได้นะครับโรงพยาบาลมหาชัยเพชรรัตน์นะครับตรงข้ามกับบริษัทโตโยต้านะครับตรงไปก็จะเป็นชะอำไปบิ๊กซีไปโรบินสันถนนเพชรเกษมเนี่ยเป็นเส้นทางลงใต้นะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีทางเบี่ยงไปซ้ายขวาคือจะถ้ารถธรรมดาก็จะมาทางชายหาดก็ได้หรือจะไปทางบ้านลาดก็ได้นะครับมันจะมีทางไปชะอำหรือทางไปหัวหินอีกเส้นทางหนึ่งแต่ไม่นิยมเพราะว่าเป็นทางเล็กๆถ้าทางรถบรรทุกหรือรถส่งของก็นิยมเส้นทางหลักนี้แล้วครับเว้นแต่จะมีเหตุการณ์บางอย่างเช่นน้ำท่วมหรืออะไรไปไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไปเส้นทางอื่นนะครับเนี่ยครับครับจังหวัดเพชรบุรีช่วงที่ได้อันดับ2โควิดนะครับวันนี้ได้อันดับ2ไปแล้วนะครับยอดติดเชื้อโควิดมากเป็นอันดับ2ของประเทศไทยแล้วนะครับI don't know.
นี่นะครับตลาดนัดวันพรุ่งนี้นะครับก็จะจัดกันที่นี่แหละครับที่เขาเรียกว่าหน้าตำรวจทางหลวงนะครับนี่ครับหน้าสถานีตำรวจทางหลวง2กองกำกับการ2นะครับทุกวันศุกร์ก็จะมีตลาดนัดเข้าไปตรงร้านหมูกระทะต้องลองนี่นะครับด้านวนเมื่อกี้เนี่ยนะครับวนไปแล้วส่วนถ้าไปทางขวาก็จะไปหาดเจ้าสำราญนะครับหาดเจ้าสำราญไปทางหาดเจ้าสำราญไปราชพัฒน์นะครับไปทางนี้ทางด้านขวามือเป็นมอทบ15มอทบ15นะครับค่ายรามราชนิเวศนะครับมณฑลทหารบกที่15หรือมทบ15นะตรงนี้ก็จะเป็นการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับตรงขวามือนี่วัดยางครับวัดยาง
ตอนนี้คือด้านหลังวัดมหาธาตุนะครับเข้าไปตรงนี้ก็เป็นโรงเรียนเทศบาล1วัดแก่นเหล็กก็อยู่ติดกับวัดมหาธาตุนั่นแหละครับตอนนี้เป็นด้านอีกด้านหนึ่งของเขาซอยนี้วัดมหาธาตุเข้าไปด้านข้างก็ได้นะครับเนี่ยประตูด้านข้างจากวัดมหาธาตุก็วัดพระพาชัยนี่วัดพระพาชัยนะครับที่มีอนุสาวรีย์ท่านสุนทรภู่อยู่ตรงนี้นะครับท่านก็มาขึ้นฝั่งตรงหน้าวัดพระพาชัยนะครับเพื่อมาสักการะพระปรางวัดมหาธาตุตรงนี้ก็เป็นตลาดตลาดตอนเย็นๆจะมาซื้อกับข้าวกันตรงนี้ได้ไปสนีนะครับเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองเพชรบุรีก็สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรีสารกลางตรงนี้ก็สถานีตำรวจภูธรเมืองนะครับภูธรเมืองอยู่ตรงนี้นะครับส่วนภูธรจังหวัดอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังรถของผมเนี่ยแต่นี้ด้านหน้าก็สระกลางจังหวัดนะครับแล้วก็สระกลางจังหวัดหลังเก่าศูนย์ดำรงธรรมก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีสนามเปตองอยู่ด้านหน้านี้นะครับเสาธงอยู่ตรงนี้นะครับศูนย์ดำรงธรรมอยู่ตรงนี้นะครับเข้าไปตรงนี้มีประชาสัมพันธ์มีสำนักงานคลังจังหวัดมีปภ.ป้องกันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับอยู่ชั้น2นะครับนี่แหละครับพูดร้อนแล้วก็จวนท่านผู้ว่าก็อยู่ตรงหน้านี้นะครับตอนสิ้นเดือนก็จะมีตลาดใหญ่ตรงนี้ตลาดสิ้นเดือนมีแต่ทุกวันก็จะมีอาหารขายตอนเย็นๆไปสนีวนมาอีกรอบหนึ่งนะครับอ
สารกลางวันนี้ก็สาธารณสุขตอนนี้ตำรวจภูธรจังหวัดนะถ้าจังหวัดอยู่ตรงนี้ตรงข้ามกับอำเภอเมืองนะครับตรงข้ามกับตำรวจอำเภอเมืองอันนี้ก็เป็นศาลจังหวัดนะครับที่มาขึ้นศาลกันบ่อยก็คือตรงนี้ครับเป็นศาลจังหวัดเพชรบุรีก็ตรงข้ามเลยอัยการจังหวัดศาลอยู่ที่ไหนอัยการก็ไปอยู่ที่นั่นแหละครับนะครับแขวงการทางก็อยู่มุมนี้เลยนะครับสำนักงานที่ดินเห็นไหมที่ดินจังสำนักงานที่ดินจังหวัดนี่ตรงนี้โรงเรียนอรุณประดิษฐ์แผนกประถมนะครับอยู่ด้านนี้นะครับนี่นะครับส่วนอรุณประดิษฐ์มัธยมของอยู่อีกด้านหนึ่งอยู่คนละมุมนี่นะครับเป็นโรงเรียนคริสเตียนนะครับคริสเตียนเพสไบทิเลียนนะครับของสภาคริสตจักรนะครับคริสเตียนสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยเป็นโรงเรียนในเครือเดียวกับโรงเรียนปินสไลเยอร์วิทยาลัยโรงเรียนดาราวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพยัพนะครับอยู่ในเครือเดียวกันโรงเรียนคิดกรุงเทพคิดเตียนอีกโรงเรียนหนึ่งครับคือเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีบทคิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นห้างเดอะซันนะครับตรงฝั่งตรงข้ามเนี่ยกล้วยทอดไก่ย่างเห็นไหมที่ผมเคยถ่ายรูปตรงเนี้ยกล้วยทอดเขาถูกหวยรางวัลที่1นะครับคือได้เงิน12ล้านนะครับกล้วยทอดอยู่ข้างหน้าเนี้ยข้างหน้าคิดจักตรงนี้ติดกับห้างเดอะซันนะครับประตูนี้ก็อันตรายครับเด็กๆห้ามพิงนะครับตรงนี้เนาะเขาจบการท่องเที่ยวภายในตัวจังหวัดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ